ลับมาชมกันต่อกับหญิงดีสีจุมพลครับที่วันนี้เอาของสะสมอย่างน้ำหอมมาให้ดูกันซึ่งเราก็เลยจัดผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำหอมมาพูดคุยกันเลยทีเดียวครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันต่อได้เลยครับคุณอะไรครับเนี่ยการค่ะคุณการนะสวัสดีค่ะโอ้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำหอมนะค่ะอันนี้ที่เอามาเนี่ยมันคนละอันกันไหมอันนี้เป็นผู้หญิง7กลิ่นผู้ชาย7กลิ่นแต่ละกลิ่นจะเป็นตัวแทนของบุคลิกที่ไม่เหมือนกันวันนี้ก็คือจะให้พี่หญิงลีกับพี่มัมเลือกน้ำหอมค่ะผู้หญิงเลือกผู้ชายผู้ชายเลือกผู้หญิงเพื่อที่จะบอกว่าสเปคจริงๆแล้วที่เราชอบลึกๆเลยอ่ะอยู่ด้วยแล้วฝั่งนี้ผู้ชายนะฝั่งนี้ผู้ชายพี่มัมต้องเลือกฝั่งนี้ค่ะโอเคเอาลองหญิงลีลองเลือกฝั่งนี้เดี๋ยวหญิงขออนุญาตหรือว่าดมที่ฝาได้เลยดมที่ฝาได้ถ้าได้กลิ่นไม่ชัดก็คือให้ฉีดได้อันนี้ก็ได้ดีอยู่ผมเป็นคนแพ้น้ำหอมนะถ้าดมสัก 4-5 ปื้ดแล้วมีกลิ่นไหนที่ชอบไหมคะกลิ่นแบบกลิ่นภรรยาเนี่ยชอบมากเลยงั้นเดี๋ยวต้องเลือกกลิ่นภรรยาค่ะว่าต่อให้เดินมา10คนเนี่ยผมหันหลังนี่นะผมดมแป๊บเดียวผมรู้เลยอย่าว่าแต่ดมเลยแตะนิดเดียวผมรู้เลยว่าเป็นเมียผมแค่แตะปลายลิ้นเนี่ยผมรู้ว่าเป็นเมียผมเลยชอบอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ชอบกลิ่นนี้และกลิ่นนี้แต่อันนี้ชอบกว่าชอบกว่าอันนี้เป็นน้ำหอมผู้ชายที่ยังดีเลือกเลือกเราจะมาทาจะบอกเลยว่าเขาชอบสเปคไหนใช่ไหมใช่แต่ว่ากลิ่นที่ได้กับกลิ่นที่ใช่เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเออมือสั่นสเปคไหมพูดได้ไหมคะได้เลยพูดเลย ก็มีปากก็ต้องพูดสิครับกลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นสปอร์ตค่ะเป็นผู้ชายที่แบบว่ามีบุคลิกที่เปิดเผยอยู่ด้วยแล้วสนุกชอบคนที่หนึ่งไม่ได้เรียบร้อยจนเกินไปชอบผู้ชายฉลาดแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้ชายแมนแมนนะคะมีอะไรก็จะพูดชอบคนแสดงออกถึงความรักถ้ารักบอกว่ารักถ้าไม่รักบอกไม่รักแล้วก็เป็นคนที่ชอบผู้ชายที่มีความเอาอกเอาใจสนุกสนานนี่ดูเดนเซอร์เข้าใจเขาสิชัดชัดชัดไหมอย่าพึ่งนะคะกลิ่นมันบอกได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าพี่หญิงลีสามารถเลือกน้ำหอมที่เป็นตัวแทนของพี่หญิงลีหนึ่งอันการจะบอกได้ว่ามันแมชไหมเลือกได้ค่ะมาขนาดนี้เราต้องเลือกกันแล้วล่ะกลิ่นนี้ที่ชอบในของผู้หญิงที่พี่เอามาก ลิ่นน้ำหอมผู้หญิงที่เป็นตัวแทนของพี่หญิงลีนะคะคือมันจะเป็นกลิ่นผลไม้สีเขียวเหลืองหวานแต่ไม่เปรี้ยวจริงๆแล้วลึกๆเป็นคนจิตใจดีค่ะถ้ารักใครก็คือแบบตามใจอ่ะแล้วพอประกอบกับใช่ไหมเป็นคนที่ตามใจผู้ชายเป็นคนทุ่มเทก็ได้ใช่ค่ะเป็นคนจิตใจดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นแฟนคลับอยากให้เหมือนท็อปโน้ตมันเป็นตัวเปิดอะค่ะอยากให้คนที่อยู่ด้วยกับเราเนี่ยสบายใจแต่ไม่ว่าตัวเองอะจะรู้สึกยังไงก็ตามจะเก็บไว้ค่ะชอบงานที่ให้ความสุขกับคนแต่บางทีก็อาจจะมีมุมที่ต้องการการทนุถนอมผู้ชายลักษณะเนี้ยจะเป็นคนที่ตอบโจทย์กับเขาถ้าสมมติในกรณีใช่มันรุนแรงมากค่อยๆไปใช่ค่ะท็อปโน้ตมันเป็นสีฟ้าน้ำทะเลบวกกับผลไม้ที่ไม่เปรี้ยวจนเกินไปเหมือนแสดงออกถึงความใจดีก็บางทีเราก็เป็นคนทำงานเยอะใจร้อนเราก็อยากจะได้อะไรที่มันเย็นแล้วก็มาเหมือนปลอบประโลมจิตใจของเราให้มันอ่อนโยนด้วยค่ะพี่มัมลองสักกลิ่นไหมคะผมลองใช่ไหมการหยิบให้เลือก2อันที่ต่างกันเลือก A กับ B ให้กันหน่อยได้ไหมคะ A กับ B ใช่ไหมหมายถึงว่าการหยิบอันนี้ให้อันนึงถ้าดมที่อันนี้ไม่ได้กลิ่นอาจจะต้องดมที่เนื้อได้กลิ่นไหมไม่ได้กลิ่นผมขอเลียมือได้ไหมครับผมขออันนี้ดีกว่าเนี่ยก่อนได้ค่ะเดี๋ยวฉีดเลยได้ค่ะอันนี้เป็นน้ำหอมผู้หญิงหรือลองอีกอันไหมคะได้ลองอันหนึ่งมาเวลาดมนี่ต้องหายใจสั้นๆแล้วก็ค่อยแบบอันนี้ก็เย็นอันนี้ก็ชอบเย็นอันนี้เราต้องเลือกกลิ่นที่ใช่จะมีเพียงหนึ่งเดียวค่ะเราไม่ชอบกลิ่นนี้เลยชอบกลิ่นนี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะกลิ่นอันนี้ท็อปโน้ตเป็นฟรุตตี้เบอร์รี่เหมือนแบบผลไม้นึกถึงหวานเปรี้ยวเหนียวใช่ขี้เล่นสุกสนท็อปโน้ตเปิดเผยชอบผู้หญิงที่แบบตรงไปตรงมาสนุกสนานเปิดเผยใช่แล้วก็ขี้อ้อนนี่แหละเมียผมเลยเปิดเผยมันเดินแก้ผ้าทั้งวันเลยเนี่ยเดินโชว์เดินมา
มามสนใจป่ะมามสนใจป่ะแต่ว่าเป็นคนหนักแน่นชอบผู้หญิงที่แบบว่าเป็นเหมือนบ้านของครอบครัวคือไม่ว่าเราจะไปไหนมาผู้หญิงคนนี้จะแบบจัดการได้ชอบผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงเก่งมั่นใจในตัวเองเอาอยู่ทุกสถานการณ์ทุกอย่างแหละเสียในเรื่องปากมันนั่นแหละจบที่จุดจิกค่ะอย่างนี้มันบอกลักษณะของคนชอบได้นะไอ้บิ๊กลองดิลองไอ้บิ๊กที่ลองเลือกนะเดี๋ยวลองไอ้บิ๊กอ่ะหรือให้เลือกน้ำหอมผู้ชายก็จะเป็นตัวแทนของตัวเองลองเลือกของผู้ชายดิรอบอันนี้ของผู้ชายอันนี้ของผู้หญิงของผู้ชายของผู้ชายลองดูสิเดี๋ยวผมทายให้จะดูได้ค่ะจะดูลักษณะของคนนี้กักขะโสโครกตกปกตะกะตะกามูมามโอเคโอเคจริงๆแล้วก็เปิดร้านน้ำหอมด้วยใช่ไหมคุณเปิดบริษัทรับผลิตเครื่องสำอางแล้วก็น้ำหอมค่ะบอกเลยครับบอกเลยตรงไหนบริษัท Cosmate and Anti-Aging ค่ะใครอยากทำน้ำหอมทำน้ำหอมรับผลิตแบรนด์เครื่องสำอางแล้วก็ทำเวิร์กช็อปแล้วก็ทำที่ปรึกษาด้านน้ำหอมความหอมทำน้ำหอมเฉพาะบุคคลค่ะปรับบุคลิกอะไรเงี้ยค่ะอย่างผมก็พากับเมียไปทำได้ดิได้ค่ะมันจะบอกได้ว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าซ่อนอยู่อะไรเงี้ยค่ะทำแล้วก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นหรือว่าอยากจะทำแบรนด์น้ำหอมหรือว่าเครื่องสำอางอื่นๆได้เลยค่ะไม่ต้องแบบยิ่งมาจากรายการนี้ก็คือให้พิเศษเลยค่ะลดพิเศษคิดสูตรให้พิเศษเลยค่ะโอเคขอบคุณคุณการมากนะได้ค่ะขอบคุณมากครับคุณการติดต่อได้ตามนี้นะใครจะกดเข้าเพจก็กดเข้าไปเบอร์ไหนล่ะเปิดเพจอะไรไอจีอะไรของเราบอกเลยการพูไดอารี่ค่ะ KANPOOH แล้วก็ไดอารี่ค่ะติดกันเป็น Facebook page ค่ะโอเคใครติดต่อคุณหญิงลีศรีพลหน่อยไปงานไปการบอกเขาเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะก็ติดตามหญิงลีได้ทางแฟนเพจหญิงลีศรีจุมพลนะคะแล้วก็ TikTok หญิงลีคาเฟอีนจิมเอ็มค่ะแล้วก็ติดตามเพลงของหญิงลีนะคะเพลงคาเฟอีนแล้วก็เพลงอ้อนแม่กินกุ้งแช่แล้วก็ทุกเพลงได้ที่ช่อง YouTube Grammy Go Official นะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะผ่านไปแวะไปถ้าอยากไปพักไปผ่อนบอกเขาหน่อยขอบคุณหลายๆค่ะกับแวะไปพักผ่อนรีสอร์ทหญิงลีค่ะอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็มีห้องพักห้องจัดเลี้ยงสัมมนาแล้วก็สวนน้ำให้เล่นด้วยค่ะมีอาหารแล้วก็มีเครื่องดื่มมีปาร์ตี้วงดนตรีเต้น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 ด้วยค่ะขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าความสนุกยังรออยู่รอสักครู่เดียวครับ